รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าครอบพูดเลยวะ สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับพลอยเซ่ครีเอทีฟดีไซเนอร์ผู้มีความหลงใหลในเรื่องของแบรนด์ไอเดียดีไซน์และความคิดสร้างสรรค์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเล่นๆสบายๆเหมือนอากาศตอนนี้นะคะที่เริ่มเย็นแล้วรู้สึกดีมากเลยอะเวลาที่แบบมีลมโชยๆนะคะก็บอกก่อนเลยนี่คือลุคใหม่เพิ่งไปตัดผมมาเมื่อวานคือตอนนี้นะคะเซ่กำลังทำงานให้กับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เวลาทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าผมเรามันยาวเนาะถ้าเราตัดแล้วเราได้บริจาคให้เนี่ยมันก็ดีค่ะแล้วก็อยากจะส่งเมสเซจนี้ถึงใครก็ตามที่อยากจะบริจาคเส้นผมนะคะก็ถ้าไปตัดผมแล้วมีเส้นผมที่ยาวมากกว่า6นิ้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะให้เราส่งต่อเส้นผมของเราให้กับผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าคนสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนนะคะวันนี้ก็มีเทคนิคทั้งหมด13ข้อในการคลายเครียดมาให้เพื่อนๆทดลองใช้กันนะคะเพราะว่าเซ่ก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนึงที่จัดว่าบริหารอารมณ์ตัวเองได้ดีนะคะจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่เป็นเด็กอาร์ตเนาะเป็นเด็กอาร์ตเป็นเบสแต่ว่าเรารู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นเนี่ยอารมณ์มันมีผลอย่างมากเลยในการที่เราจะทำให้วันนั้นเป็นวันที่ดีหรือวันที่แย่ของเราได้นะคะข้อที่1 นะคะอันนี้ทำง่ายมากเลยอ่ะก็คือปิดโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตมันยุ่งอยู่แล้วอะค่ะการที่เราไปเปิดดูโซเชียลมีเดียแล้วก็ลูดไปเรื่อยๆอ่ะเจ๊ว่ามันยิ่งทำให้เรารับข้อมูลที่เราไม่จำเป็นต้องรู้อะมาใส่หัวมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าท้ออะไรเงี้ยค่ะอย่าไปเปิดดูโซเชียลมีเดียเลยมันไม่ได้ทำให้เรามีอะไรดีขึ้นมาเลยอะค่ะเซว่าการที่เราเลิกใช้มันสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าปิดไปสักวันนึงหรือว่าครึ่งวันอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้กลับมาโฟกัสกับตัวเองอะค่ะแล้วมันก็น่าจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเซลองไม่ค่อยใช้เฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียเนี่ยในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็คือใช้ชีวิตของตัวเองอ่ะแหละแล้วมันรู้สึกดีนะมันรู้สึกเหมือนได้แบบไปหยุดเลยอะค่ะทั้งที่เราไม่ได้ไปไหนเลยนะเราแค่ปิดโซเชียลมีเดียเรารู้สึกดีค่ะปิดนี่คือไม่ใช่ปิดแบบปิดแอคเคาท์นะคะแค่แบบไม่ต้องเข้าไปเล่นอะเออแค่นี้ก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ง่ายๆแล้วนะคะข้อที่2ค่ะเวลารู้สึกเหนื่อยเนี่ยบางทีการคุยกับเพื่อนสนิทคุยกับครอบครัวเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะมากเลยอะมันแบบเหมือนเวลาเราเจอปัญหาใช่มั้ยคะเราคิดอยู่กับตัวเองคนเดียวแล้วเนี่ยมันก็จะได้คำตอบเดิมๆอะแต่ถ้าเกิดเราได้เปิดใจคุยกับคนที่เขารักเราเขาสนิทกับเรามันก็ทำให้เราได้ไอเดียอื่นๆเพิ่มมากขึ้นคือน่าแปลกใจมากเลยอะเวลาที่บางทีเราเกรงใจเพื่อนบางทีเราเกรงใจคนที่เราสนิททั้งที่จริงๆแล้วเขาอยากช่วยเรานะคนที่เขารักเราจริงๆอะเขาอยากรู้แหละว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังแล้วเราก็ทำให้เราได้ไอเดียใหม่ๆอะค่ะในการแก้ปัญหาจริงๆมันไม่ใช่แบบทางออกซะทีเดียวหรอกแต่แค่การมีคนรับฟังหรือว่าแค่ให้คีย์เวิร์ดมาสักคำเนี่ยเซ่ว่ามันก็ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้แล้วนะคะข้อที่3ค่ะนวดเซ่เนี่ยเป็นคนนึงที่เป็นสายนวดมากๆเลยแต่หลังๆเนี่ยเริ่มเลือกหมอแล้วเมื่อก่อนนี่นวดที่ไหนก็ได้นะคะแบบนวดคอนต้าบอดหมอเทลแลนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีอยู่ครั้งนึงไปนวดแล้วแบบเหมือนเจอหมอไม่ดีอ่ะแล้วนวดจนกล้ามเนื้ออักเสบเลยอ่ะเข้าโรงพยาบาลไปเลยนะคะก็เวลานวดก็เลือกที่ที่เรารู้สึกสบายใจแล้วก็มีมาตรฐานหน่อยนะคะเป็นห่วงสุขภาพของเพื่อนๆนะคะเวลาไปนวดเนี่ยมันรู้สึกดีอ่ะมันรู้สึกเหมือนได้รีชาร์จนะคะแล้วมันมีข้อดีของการนวดด้วยคือเซ่เป็นคนหนึ่งที่นวดบ่อยมากและมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่ได้ไปนวดเลยแล้วไม่ได้ออกกำลังกายด้วยผลที่เกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อมันตึงอ่ะมันตึงมากๆจนแบบขยับนิดนึงแล้วมันอักเสบเลยอะค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ชอบนวดอย่างน้อยการได้ออกกำลังกายหรือยืดเส้นนะคะก็น่าจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็คลายเครียดด้วยนะ4ค่ะก็เบสิกมากทุกคนต้องทำทุกวันเลยคลายเครียดอาบน้ำสระผมค่ะทำไมต้องมาบอกเป็นเทคนิคด้วยใช่ไหมคะคืออย่างนี้อาบน้ำสระผมเนี่ยมันมีการมาสเตอริงของการอาบน้ำสระผมนี่นะคะมันคืออะไรวะใช่ไหมอาบน้ำสระผมค่ะลองเลือกแชมพูหรือสบู่ที่เราชอบแล้วมันจะทำให้วินาทีของการอาบน้ำไม่เหมือนเดิมเลยเพื่อนๆ เชื่อไหมคือแบบเซ่เพิ่งเปลี่ยนหัวฝักบัวทุกคนจะแบบหัวฝักบัวมันอะไรนักหนาแต่รู้ไหมคะว่าหัวฝักบัวเนี่ยเพื่อนๆลองดูดีๆนะบางที่อะค่ะมันจะมีเชื้อราติดอยู่แล้วมันทำให้น้ำที่ออกมาเนี่ยมันไม่กระจายทั่วถึงอะเฮ้ยอันนี้คือแบบวันก่อนไปดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าฝักบัวเซ่มีลานะไม่ใช่แต่แค่ว่าวันนี้เราอยากจะลองเปลี่ยนหัวดูแล้วแบบลองไปเดินโฮมโปรดูนะคะมันจะมีหลายหัวหลายยี่ห้อหลายน้ำหลายแบบมากเลยอะแล้วแบบเราลองเลือกแบบน้ำนุ่มๆฉีดแรงๆเลยเวลาอาบน้ำมันฟินมากเลยอะแบบมันคือฝักบัวที่เดิมแต่มันให้กระแสน้ำที่ไม่เหมือนเดิมแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเราได้อาบน้ำที่ใหม่อะไม่รู้ดีส
มมติแชมพูที่เราเลือกใช้ลองเปลี่ยนยี่ห้อดูลองเปลี่ยนกลิ่นดูมันมีเทคนิคเยอะแยะเลยอะที่ทำให้เราอาบน้ำแล้วเรารู้สึกดีผลที่ออกมาคือเรารู้สึกได้พักผ่อนจริงๆค่ะแปลกไหมถ้าใครว่าแปลกเนี่ยทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะเรามาคุยกันเรื่องฝักบัวก็ได้เรามาคุยกันเรื่องแชมพูก็ได้ว่าใครๆชอบอะไรบ้างนะคะข้อที่5ค่ะออกกำลังกายก็คือเซ่ไม่ใช่คนที่ออกกำลังกายบ่อยแต่เซ่เป็นคนนึงที่ชอบออกกำลังกายนะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์นึงต้องได้ออกกำลังกายสักครั้ง2ครั้งอะเมื่อก่อนอาจจะบอก 3-4 ครั้งอันนี้ครั้ง2ครั้งค่ะน้อยลงแต่ว่าการออกกำลังกายอะค่ะมันทำให้เราเลิกคิดไปเลยอะมันเหมือนเราแบบโฟกัสตัวเองไปที่จุดใดจุดนึงจนกว่ามันจะเสร็จมันก็เหมือนการอ่านหนังสือจริงๆนะคะคือถ้าเกิดใครไม่เคยทำเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันรู้สึกยังไงแค่ได้เหงื่อออกแล้วก็ได้ไปอยู่ในจุดอื่นที่เราแบบหลีกหนีออกจากชีวิตประจำวันอะมันก็คือวิธีนึงที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วนะเทคนิคที่6ค่ะง่ายยิ่งกว่าง่ายทุกคนทำทุกวันนะคะก็คือการนอนคือใครเคยแบบว่าเจอปัญหาแล้วเครียดแล้วแบบเหนื่อยนะง่วงนะแต่ก็ไม่ยอมนอนบ้างไหมคะแล้วก็ลูดมือถือไปเรื่อยๆไอ้นี่เนี่ยยิ่งพังเลยนะที่พูดได้เพราะว่าเซ่ก็เคยทำแบบอารมณ์มันเครียดเนาะอารมณ์ไม่ดีด้วยแต่แบบยังไม่อยากนอนอะแล้วเราก็อาจจะทำอะไรโง่ๆด้วยความรู้สึกเหนื่อยแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ไม่อยากนอนนั่นอะเราสามารถที่จะทำอะไรที่มันพลาดได้อีกอะวิธีง่ายๆเลยค่ะถ้ารู้สึกแย่ชัดตัวเองเลยค่ะก็คือไปนอนซะไปนอนแล้วก็ให้มันหลับลงไปคืนนึงอะวันรุ่งขึ้นที่ตื่นมาคุณอาจจะมองปัญหาในมุมใหม่ไปเลยอะแบบอย่างที่คุณไม่คิดเลยว่าคุณจะทำได้แต่ถ้าเราทำมันพังไปแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งแก้ปัญหาอีกเยอะเลยแหละข้อที่7ค่ะเปลี่ยนหัวข้อค่ะก็คือสมมติถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีปัญหามากๆแล้วมันเครียดมากๆสำหรับปัญหาที่เราต้องยังไงก็ต้องกลับมาแก้ไขหรือว่าแม้กระทั่งว่าแก้ไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเราเปลี่ยนหัวไปอยู่หัวข้ออื่นบ้างก็ดีคือหมายถึงว่าสมมติถ้าเราให้มันเต็มที่แล้วอะณเวลานี้มันยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้จริงๆมันเครียดมากจริงๆก็ลองไปทำอย่างอื่นเลยค่ะเปลี่ยนหัวข้อแบบไปอย่างอื่นเลยก็อาจจะหยุดทำงานชิ้นนี้ไปหาโจทย์ใหม่หรือว่าอาจจะแบบเลิกทำงานแล้วไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ให้เวลากับครอบครัวจริงๆอะไรเงี้ยการที่เราเปลี่ยนหัวข้อไปเลยอ่ะมันจะทำให้เรามีเวลาในการหยุดสมองเรานิดนึงค่ะนี่ที่พูดได้เพราะว่าเซ่เป็นคนนึงที่คิดงานเยอะมากแล้วก็มีงานหลายอย่างมากๆเนี่ยเวลาเรารู้สึกตันนะเราหยุดเลยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วพอเราคิดออกอ่ะมันจะมากับตอนที่เราแบบรีแลกซ์อะค่ะคือมันก็จะกลับมามองปัญหาเดิมในมุมมองใหม่ซึ่งมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดงานออกแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดีกว่าแบบมันทำไม่ได้แล้วยังทู่ซีทำอยู่อันนี้มันจะทำให้เราเหนื่อยด้วยนะคะข้อที่8ค่ะทำอะไรใหม่ๆนะคะก็เป็นคนนึงที่ไม่ค่อยทำกับข้าวอะเซ่คือทำก็ทำได้ไม่ค่อยดีด้วยแหละพูดตรงค่ะมันใช้เวลาเยอะมากการทำอาหารเนี่ยใครทำเก่งเนี่ยเซ่ตบมือเลยนะเก่งเบอร์นะคะแต่เราทำกับข้าวไม่เก่งเราไม่รู้หรอกว่าเลือกปลาเนี่ยมันเลือกให้มันดีให้มันอร่อยเนี่ยนอกจากปลาใสแล้วมันต้องอะไรอีกเนี่ยคือไม่รู้นะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เซ่รู้สึกว่าเซ่อยากจะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยเซ่ก็จะลองเดินไปซูเปอร์ไปซื้อมะนาวไปซื้ออะไรมาลองแบบทำกาแฟกินเองอะไรเงี้ยแล้วมันการได้ทำอะไรใหม่อะค่ะมันทำให้เราเฟรชนะคือมันแบบมันรู้สึกตัวเองรู้สึกดีที่เราแบบได้ทดลองอะไรใหม่ๆบ้างบางทีเราจะคิดว่าการทำอะไรใหม่เนี่ยมันคือต้องแบบเปลี่ยนสายอาชีพไปเลยหรือว่าออกเดินทางเท่านั้นแต่จริงในชีวิตประจำวันนะคะเรายังมีอีกหลายมุมให้เราได้ทำอะไรใหม่ๆเช่นวันไหนเบื่อที่จะเปิดไฟที่เป็นดวงก็ลองจุดเทียนค่ะมันได้ฟีลลิ่งใหม่จริงเทียนมันอาจจะเป็นเทียนหอมเทียนอะไรก็ได้คือแบบเราสามารถเปลี่ยนบรรยากาศที่เราอยู่ในไอเดียใหม่ๆแล้วนั่นแหละค่ะคือวิธีการที่ทำให้เราเนี่ยมีไอเดียตลอดเวลาแล้วไม่เบิร์นเอาท์ไม่รู้สึกเบื่อกับสิ่งที่เราทำอยู่นะคะก็ลองดูค่ะเจ๊จะมีเทียนตัวนี้ด้วยที่ออฟฟิศอันนี้คือเทียนไฮโซที่ซื้อมานะคะของดิฟทิกเป็นเทียนที่ซื้อมาตั้ง 3,000 บาทเนี่ยก็เลยเดือนนึงจุดครั้งนึงนะคะไม่อยากให้มันรีบหมดไปแต่วันไหนรู้สึกเบื่อค่ะก็จุดแล้วก็ดมมันก็หอมมากคือมันเปลี่ยนบรรยากาศที่เรามีแล้วมันก็ให้ไอเดียเยอะแยะเลยล่ะค่ะข้อที่9ค่ะฟังเพลงนะคะเป็นคนนึงที่ชอบฟังเพลงเยอะมากเพลงเนี่ยค่ะลองไปฟังเพลงแนวที่เราไม่ชอบดูแล้วมันจะเปลี่ยนเลยนะคะเช่นสมมติเวลาเราอาบน้ำลองเปิดเพลงคลาสสิกโมซาร์ทอ่ะคุณจะรู้สึกเหมือนคุณหลุดไปอยู่อีกที่นึงเลยนะใครลองดูแล้วรู้สึกไงบ้างก็มาแชร์ให้ฟังได้นะคะแต่ว่าการเปลี่ยนโทนเพลงมันเปลี่ยนความรู้สึกได้เยอะมากจริงๆถ้าเรารู้สึกสังเกตสิ่งรอบๆตัวแล้วก็ลองทดลองอะไรใหม่ๆลองฟังเสียงเพลงใหม่ๆลองฟังแนวใหม่ๆเนี่ยมันก็จะทำให้สมองเราอะค่ะคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอันนี้คือเซ่รู้สึกว่าส่วนตัวแล้วค่ะวิธีแก้ปัญหาบางครั้งเราก็แค่ฟังเพลงที่เราชอบแล้วก็เต้นก็ได้นะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วอ่ะข้อที่10ค่ะช่วยเหลือคนอื่น
คือบางครั้งตัวเราเองเราอาจจะทำได้มากเท่านี้แต่การที่เรายื่นมือไปช่วยคนอื่นนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามองเห็นปัญหาของเราในอีกรูปแบบนึงอ่ะเช่นว่าเขาอาจจะลำบากกว่าเรานะคะถ้าเราไปช่วยเขาเราก็รู้สึกดีที่เราได้เป็นประโยชน์เนาะก็เท่าที่ศึกษามาเนี่ยการได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ทุกคนที่เป็นคนช่วยอ่ะก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่ที่สำคัญเลยนะคะก็คืออย่าช่วยคนอื่นจนตัวเองลำบากเนาะก็เราอะค่ะทำได้เท่าไหร่เราก็ช่วยเท่านั้นแล้วก็เต้คิดว่าการได้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีที่ในฐานะมนุษย์คนนึงอะที่เราได้หยิบยื่นมือไปช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นที่เราช่วยอะค่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เราไม่รู้จักเนาะแต่แบบคนในบ้านเล็กๆน้อยๆเราช่วยกันแล้วก็เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนี่คือใกล้ตัวที่เราสามารถทำได้ไอ้ความรู้สึกความเป็นมนุษย์พวกนี้มันเป็นสิ่งที่เซ่ให้ค่ามากเลยอ่ะการที่เราให้เกียรติคนแม้กระทั่งเราไม่รู้จักเขาแค่นี้มันก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วนะคะข้อที่11ค่ะอ่านหนังสือเนี่ยรีวิวมาหลายเล่มแล้วนะคะน้องโอทีมเซ่บอกว่าเนื้อหามันหนักมากเลยพี่เซ่นะคะมันก็เป็นหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งถ้าจริงๆเซ่อ่านหนังสือหลายแบบแล้วก็อ่านการ์ตูนด้วยนะคะการอ่านหนังสือแต่ละแบบเนี่ยมันก็ดึงเราไปอีกโลกหนึ่งจริงๆอ่ะนะคะพูดแบบเนิร์ดมากเลยอ่ะแต่หนังสือเนี่ยค่ะเอ้ยเอาจริงนะมันคือที่เราหลบหลีกเข้าไปในที่ใหม่แล้วมันแบบ Amazing มากถ้าเกิดใครรู้สึกเครียดก็ลองหยิบเล่มที่เราซื้อมานานแล้วอ่ะหรือเพิ่งซื้อมาก็ได้ค่ะแล้วไม่อ่านสักทีอ่ะวันนี้เราลองให้เวลามันลองอ่านดูลองชงชาที่เราชอบแล้วก็นั่งอยู่กับมันแล้วเอามือถือไปไกลๆอ่ะเอ้ยมันทำให้รู้สึกดีขึ้นได้นะข้อที่12ค่ะเดินเล่นค่ะก็ด้วยความที่เซ่เป็นเด็กที่อยู่ในตัวเมืองเนาะก็เป็นคนที่อาจจะหาสวนสาธารณะเดินได้ยากนิดนึงนะคะก็เวลาเครียดก็ไปเดินห้างเป็นเรื่องธรรมดาของคนเมืองแหละก็เวลาไปเดินเนี่ยก็มักจะดูของที่เราชอบดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะคะการเดินเล่นการดูมันทำให้เรารู้สึกแบบเราได้ศึกษาอย่างอื่นที่เราเห็นจริงๆอ่ะแล้วก็สัมผัสให้เห็นมันจริงๆอะค่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันดีนะมันดีกว่าเรามองผ่านแต่จอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอมือถืออะออกไปเดินค่ะออกไปสูดอากาศแล้วก็ดูแดดแล้วก็รู้สึกถึงอากาศจริงๆที่ไม่ใช่ห้องแอร์ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะทำให้คลายเครียดได้ด้วยนะคะเทคนิคสุดท้ายแล้วค่ะเทคนิคที่13นะคะก็คือกินน้ำตาลค่ะกินของอร่อยนะคะบางทีถ้าใครไม่ค่อยได้กินขนมแล้วหรือแบบไม่ค่อยได้กินของหวานอะไรเงี้ยการได้กินน้ำตาลเข้าไปอ่ะมันแบบรู้สึกได้เลยถึงเข้าไปในอนูเลยมันรู้สึกแบบได้รับน้ำตาลแล้วอะไรอย่างงี้ก็ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้นะคะคลายเครียดได้แต่ว่าใช้บ่อยไม่น่าได้ผลนะคะถ้าใช้บ่อยแล้วก็จะไม่รู้สึกถึงความหวานของน้ำตาลเรียกว่าอะไรดีอ่ะคือถ้าเกิดคนเราได้รับอะไรมากเกินไปอ่ะเขาจะไม่ค่อยเห็นค่ามันนะคะมันก็คล้ายๆกันกับน้ำตาลแหละถ้ากินของหวานเยอะๆมันก็ไม่รู้สึกอะไรอ่ะแต่ถ้าเกิดแบบชีวิตมันขมพอแล้วเอาน้ำหวานเข้ามานิดนึงก็ดีนะคะสำหรับเทปนี้นะคะหวังว่าเทคนิคที่เซ่ใช้ในทุกๆวันเนี่ยจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะถ้าใครมีเทคนิคที่จะใช้ในการแบบผ่อนคลายคลายเครียดแล้วก็ทำให้ได้ไอเดียใหม่ๆเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเซ่และทีมงานด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันพฤหัส 18:00 น.วันนี้บ๊ายบายค่ะ